ต้องมีเวลาแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้พาทุกคนมากินทาโก้นะจ๊ะแล้วดูชุดที่กินทาโก้ซะก่อนล้อเล่นนะวันนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมอสตั้งใจนะคะมางานระดับโลกเลยนะจริงๆแต่ว่าขอแวะกินทาโก้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะมอสอยู่แถวเขาเรียกว่า UCLA นะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเลยนะติดอันดับแบบท็อปเลยนะคะแล้วก็เป็นมหาลัยที่ติดอันดับ1ของลอสแอนเจลิสเลยนะคะแล้วร้านนี้ก็นี่เก่าแก่มากมอสตั้งเกิดเลยนะ1986นะแถวนี้เขาเรียกว่าย่านเวสต์วูดนะคะแล้วแถวนี้มันจะมีโรงหนังที่แบบตอนเขาเปิดตัวหนังเนี่ยเขาก็จะต้องมาที่นี่นะมอสก็ตื่นเต้นมากจะไปเจอดาราฮอลลีวูดผู้กำกับหนังดังและที่สำคัญเจอนักแสดงไทยด้วยเดี๋ยวดูนะว่าวันนี้มอสจะเจอใครแต่ว่าขอกินก่อนเพราะงานก็ยังไม่เริ่มทุกคนเห็นฝั่งนู้นไหมนู้นน้องเคเจนะค่ะคุณแม่วันนี้หนูก็งงชาวเขาที่ไหนมาเดินเดี๋ยวแนวไหนทีมไหนทีมไทยทีมไทยพี่มอสสวยแน่เหมาะกันไหมเหมาะกันไหมแน่เจอน้องเคเจด้วยแล้วก็เจอคุณแม่ธัญญาด้วยนี่ดักรอเลยไม่ใช่หิวมากินแล้วก็ก่อนมองเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันที่เหนือใช่ไหมอยู่ทางเหนือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกแนวมงนิดนึงไหนมีแครอทมั้ยมีขลอมาขลอมาไม่ได้เอาแครอทมาฝากกินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าไปเพราะว่าโรงหนังอยู่ข้างในแถวเนี้ยถ้าเดินไปเรื่อยๆนะเราก็จะเจอแบบเด็กๆวัยรุ่นมหาลัยอะไรเงี้ยเด็ก UCLA นะเว้ยน่าจะเป็นตลาดแล้วก็ปิดเนาะแล้วก็เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้ถึงแล้วนะข้างหน้าเห็นแถวยาวๆไหมอันนี้คือคนที่เขาจะต้องมาแบบเช็คอินก่อนนะคะเพราะว่างานเปิดตัวหนังที่เนี่ยเขาหรือเขาเรียกว่ารอบปฐมทัศน์นะที่มอสมาก็คือวันที่28กรกฎาคมนะคะแต่ว่าตัวหนังอ่ะจะเข้าโรงนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่29กรกฎาคมของอเมริกานะคะเดี๋ยวดูนะว่ามอสจะเจอใครบ้างก็ตอนเข้างานมานะคะเขาก็ให้เราตรวจบัตรวัคซีนก่อนนะนี่ค่ะแล้วเรื่องที่หมอจะมาดูก็คือ13 Lives นะคะเรื่องที่ผู้กำกับนะคะรอนฮาวเวิร์ดนะผู้กำกับหนังฮอลลีวูดแล้วก็มีนักแสดงฮอลลีวูดด้วยเดี๋ยวอย่างที่บอกเราจะลุ้นกันว่าเราจะเจอนักแสดงฮอลลีวูดหรือเปล่านะเดี๋ยวตอนนี้หมอเช็คอินอยู่นี่จ้าเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งดูหนังกันนะบอกหนังเรื่องนี้ฉายประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราจะได้ดูก่อนใครขอบคุณเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทำไมวันนี้พี่มอสสวยจังสวยทุกวันสวยทุกวันลิซ่าโอ้โหวันนี้เจอน้องๆเยอะเลยนะคะหลายคนอินฟลูเอนเซอร์นะมากันเพียบเลยเปล่าคะเฮ้ยทำไมปากหวานอย่างนี้ล่ะอยู่เป็นมาขอบคุณมากจริงกล้องมันไม่ดีไงพอถ่ายไปแล้วพี่อ้วนตลอดเลยโทษต่อกล้องเคยต้องโทษพี่โทษตลอดที่ใช่ถ่ายรูปถ่ายรูปกันไหมจริงเหรอคุณแม่อยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองค่ะอุ๊ยใกล้ใกล้เลยนะคุณแม่มาอยู่นี่นานหรือยังคะมาอยู่นี่3ปีเจอคนพิโลกต้องพิโลกนะคุณแม่อย่าพิสังโลกพิโลกเด็กพิโลกโรงหนังนะคะที่เราจะดูหนังเรื่อง13 Lives นะคะ
ก็เนี่ยเขาจะมาฉายที่นี่ตอนนี้มอสมีตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวดาราฮอลลีวูดนะคะดารานักแสดงไทยเขาจะเดินพรมแดงตรงนั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นโรงหนังเก่าแก่มากๆเลยนะคะRegency นะคะเทียเตอร์นะคะเขาบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1931อ่ะประมาณ91ปีทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนังแบบฮอลลีวูดใหญ่ๆเขาก็จะใช้ที่นี่นะคะเป็นพรีเมียร์เป็นแบบเปิดรอบสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวมอสจะได้เข้าไปดูข้างในนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอนักแสดงมาก่อนนะเฮ้ยทุกคนนี่ Celebrity Guest มอสอยู่ในนั้นด้วยมอสสลาไทยอินฟลูเอนเซอร์ภูมิใจมากนะคะที่เราแบบได้อยู่ในเกสนะคะแล้วข้างๆเราอันนี้ก็จะเป็นพี่ชายของผู้กำกับรอนฮาวเวิร์ดด้วยนะคะเราก็อยู่ในแผ่นกระดาษเดียวเขาเลยก็ภูมิใจมากเราจะต้องรู้ว่าเราจะเจอใครบ้างตื่นเต้นจังเลยข้างหน้าเราก็มีคนที่เขามายืนเชียร์กันนะเยอะแยะเลยนะคะเปิดตัวหนังแบบฮอลลีวูดมันเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้มอตั้งใจว่าอยากจะเจอคอรีนนะคะเพราะว่าเขาแบบเป็นนักแสดงนำนะคะจริงๆมีหลายคนมากเลยนะคะมีวิโก้ด้วยนะคะแล้วก็มีโจด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนถ้าใครที่เป็นคอหนังก็จะต้องรู้จักเนาะอย่างโคลีนเนี่ยก็เป็นพระเอกหนังเรื่อง The Batman นะคะเอาวิโก้เนี่ยก็เป็นเล่นหนังเรื่อง The Lost of the Ring นะคะอย่างโจก็เล่นเรื่อง Star Wars ด้วยนะคะและที่สำคัญนักแสดงไทยนะมีแบบหลายคนมากๆเลยเดี๋ยวเราลุ้นนะว่าวันนี้เราจะเจอดาราคนไหนบ้างอันนี้เป็นนักเขียนบทนะคะHero Gladiator? And also Lemon. Oh, I like you. His name's Andrew. His name's Andrew. Andrew? Yeah. Are you Andrew. Sure? Andrew. Andrew. Pitu, do I Pitu? Tifa? Costa? Tifa? Yes, he is. You're in this movie, right? Yeah, man. Can I get a selfie? Thank you. Can I get a photo? He's deaf. Pitu, selfie, right? At home. That's good.ไอ้ทุกคนเมื่อกี้พี่ตู่ดีใจมากนะเพราะว่าเป็นดาราที่หมอชอบแล้วก็ชอบฟังพี่ตู่ร้องเพลงมากๆเลยนะคะพี่ตู่ตัวจริงหล่อมากทุกคนอันนี้พงกรรมนะรอนฮาวเวิร์ดนะคะว้าวคือเขาเป็นผู้กำกับหนังแบบรางวัลออสการ์หลายเรื่องมากๆเลยนะคะที่ได้รางวัลล่าสุดก็คืออ Beautiful Mind นะคะแล้วก็ที่ทุกคนรู้จักเลยนะคะก็คืออพอลโล13นี่คือผู้กำกับเลยนะ one คือแต่ละคนอยากได้ลายเซ็นนะวิโก้นะคะที่เขาเล่น The Lost of the Ring นะโอ้ยได้เป็นศิลปินไทยนะน้องI'm trying to get the film. It's because he keeps covering. Thank you. So much. If you don't mind. All right. Oh, you want the pen? Yeah. Okay. Thank you, man. Thank you. ดีใจมากดีใจมากดีใจมากโอ้มือเย็นเลยคิวีอ่ะคิวีอ่ะ He signed the 15 rights contract. She wants a picture. Hey guys, keep it up. We told you about. นี่พี่วีอ่ะนะดูแล้วมีแต่แบบคนขอลายเซ็นเต็มเลยนะI'm a slow reader. ตอนนี้มอสอยู่ใกล้มากๆเลยอะเนี่ยนี่ห่างกันแค่แบบไม่กี่ก้าวเองนะตัวจริงหรอวะ Colin Colin Hey guys, keep it up. เดี๋ยวมอสขอถอยสำหรับคนที่เขาอยากได้ลายเซ็นแล้วกันนะเพราะว่าเขามีเวลาแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะส่วนเราตอนนี้ก็ใกล้เวลาหนังฉายแล้วนะเดี๋ยวมอสจะได้เข้าไปในโรงหนังนะคะโอเคป่ะไปกันตอนนี้เขาเรียกให้เข้าไปดูหนังแล้วดีใจที่ได้เจอนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะหลังจากที่มอสดูหนังแล้วอะ after party เราจะได้ไปพูดคุยหรือเปล่านะโอเคทุกคนคะตอนนี้ก็ได้เวลาดูหนังแล้วนะก็ก่อนหนังฉายเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะภูมิกับรอนฮาวเวิร์ดอยู่ตรงหน้ามอสนะแล้วเขากำลังพูด
แนะนำแต่ละคนนะคะที่มีส่วนนะทีมในการทำหนังครั้งนี้นะคะและด้านขวานะถ้ามองไปก็จะเป็นนักแสดงนะคะที่ยืนอยู่นะคะCorin. Joel Edgerton. Tom Bateman. Paul Gleason. All did their own diving as well as the acting.ข้างหน้ามอสก็จะเป็นนักแสดงหลักๆนะคะดาราฮอลลีวูดเลยนะที่ยืนอยู่ข้างหน้านะคะเริ่มแล้วเริ่มถึงคิวนักแสดงไทยแล้วนะคะเจมส์ทีราดอนเอ๊น้องเจมส์น้องเจมส์วีร์สคาลวาวู้พี่วีร์พี่ตูคอนเนอร์โลโอ้ตอนนี้ดาราแทบจะเกือบทุกคนเลยนะคะที่มายืนอยู่ตรงหน้านี้นะเสียดายนะยังมีดาราหลายๆคนนะคะดาราไทยที่ไม่ได้มาร่วมงานวันนี้คุณHi. We get down to the beat, y'all. We get down, down to the beat, y'all. We get down to the beat, y'all. It's like when I'm going. คือศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับแล้วมีดาราชั้นนำของเรานะได้มาเล่นในหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงแล้วรอนทำได้ดีมากคือเห็นภาพว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทุกคนคนละเล็กคนละน้อยนะฮะมากน้อยต่างกันไปทุกคนเนี่ยสำคัญหมดกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือกู้ชีวิตน้องๆทั้งหมด13คนไม่ดูไม่ได้เลยครับต้องดูนะครับใครที่รออยู่เดี๋ยวรีบติดตามดูนะครับว่าจะดูผ่านช่องทางไหนบ้างรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้จากปากนะคะท่านกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะคะนี่อยากจะบอกว่าท่านต่อนี่มอสไทยบุกบ้านท่านกงสุลใหญ่มาแล้วอร่อยไหมครับยังไม่เคี้ยวเลยค่ะ
แล้วทุกคนตบมือรู้สึกแบบเฮ้ยมันภูมิใจอ่ะใช่ไทยมากๆเลยเนาะก็หลังจากหนังจบไปแล้วนะคะก็ตอนนี้จะเป็นช่วงของ after party นะคะก็จะเป็นการเจอกันนะคะสำหรับคนในวงการตอนนี้นะคะเขาข้างในเขาจะก็ยังมี after party อยู่นะคะอยากจะบอกว่าวันนี้นะที่มอสได้มาสัมผัสมอสรู้สึกว่าภูมิใจนะคะพอมอสได้ดูปุ๊บมอสนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วนะรู้สึกว่าตอนนั้นนะเราได้เห็นความสามัคคีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่เขามาร่วมมือกันนะคะมันปลื้มใจอ่ะปลื้มใจนักแสดงไทยด้วยปลื้มใจเห็นความสามัคคีแบบมันหลายอย่างมากๆเลยนะคะหนังเรื่องนี้นะมอสอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่าผู้กำกับรอนฮาวเวิร์ดเขาก็เป็นผู้กำกับมากความสามารถนะคะสมแล้วนะคะที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์จากเรื่องจริงที่อันดับต้นๆของวงการฮอลลีวูดเลยนะคะเด็กติดถ้ำหมูป่า13คนจริงๆเขามีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะคะแต่มอสว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนังฮอลลีวูดนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากก็เดี๋ยวลุ้นกันนะว่าเวอร์ชันนี้13 Lives เนี่ยจะได้เข้าไปที่ออสการ์หรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราลุ้นกัน